ค่ะมีคำสั่งออกมาชัดเจนและถือว่าสิ้นสุดแล้วนะคะสำหรับคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดให้คืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติภายใน45วันให้กับคุณทวินเปลี่ยนสีที่ถูกโยกย้ายในช่วงกว่า2ปีที่ผ่านมาให้ไปรับตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีขณะนี้อาจจะเกิดคำถามที่หลายๆคนน่าจะสงสัยนะคะว่าแล้วคุณทวินจะร่วมงานกับรัฐบาลปัจจุบันได้อย่างไรภายใน45วันติดตามรายงานจากคุณวราวิชชิมมณีค่ะซึ่งไม่ปรากฏความเป็นจริงว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่1ได้อ้างเหตุผลในการโอนผู้ฟ้องคดีว่าผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีประสิทธิภาพมีข้อบกพร่องหรือไม่สนองนโยบายของรัฐบาลซึ่งจะถือได้ว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งโอนได้ตามความเหมาะสมจึงถือได้ว่าเป็นการแท้ดุลพินิจโดยมิชอบอันเป็นเหตุแห่งความไม่ชอบด้วยกฎหมายประการหนึ่งตามมาตรานับจากวันที่ศาลปกครองสูงสุดสั่งให้นายกรัฐมนตรีคืนตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติให้นายทวินเปลี่ยนสีภายใน45วันเขาจะเหลือเวลาทำงานกับรัฐบาลนี้อีกประมาณ5เดือนก่อนเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนในกรณีที่ไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองอื่นๆแล้วรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกลับมาอีกครั้งถ้าทั้งสองฝ่ายเคารพในศักดิ์ศรีเคารพในบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายและปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้นผมก็คิดว่าเราสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะมีอำนาจเหนือฝ่ายหนึ่งโดยที่ไม่มีข้อจำกัดแต่น่าจะเป็นการทำงานร่วมกันบนพื้นฐานของกฎหมายนะครับบนพื้นฐานของความมีศักดิ์และศรีที่เท่าเทียมกันนะครับการโยกย้ายผมเมื่อปี54นั้นเนี่ยเห็นได้ว่ามันเป็นเรื่องของการที่ไม่ได้มีเหตุมีผลดังที่ศาลได้วินิจฉัยไปแล้วนะครับแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่มีความหมายเพราะอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองที่มีการชุมนุมกดดันรัฐบาลต้องเปลี่ยนที่ปรึกษาด้านความมั่นคงคนสำคัญจากพลโทภราดรพัฒนถาบุตรเป็นนายทวินที่มีจุดยืนชัดเจนตรงข้ามกับรัฐบาลและมีความใกล้ชิดกับนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกปปส.กำลังจะไปนั่งทำงานในศูนย์รักษาความสงบหรือสรส.นายทวินให้สัมภาษณ์ก่อนฟังคำสั่งศาลกรณีความเคลื่อนไหวแบ่งแยกประเทศสะท้อนให้เห็นว่าหากร่วมงานกับรัฐบาลอาจจะมีอีกหลายเรื่องที่เห็นต่างแต่สอดคล้องกับกองทัพเมื่อทหารเขาเริ่มขึ้นมาในการดำเนินการในเรื่องนี้ก็กลับไปหาว่าเอ๊ะทำไมถึงไปทำฝ่ายเดียวมันไม่ใช่ทำฝ่ายเดียวหรอกครับมันก็เพียงแต่ทางฝ่ายทหารก็เห็นว่าทางด้านนี้ก็ดำเนินการกับกปปส.แล้วตามกระบวนการรัฐบาลนี้ก็มีแอคชั่นกับกปปส.แล้วก็มีแอคชั่นเยอะแล้วกองทัพก็เลยต้องเข้ามามีบทบาทกับเรื่องแบ่งแยกดินแดนแล้วเรื่องแบ่งแยกดินแดนมันผมดูเนี่ยมันน้ำหนักเนี่ยมันไปกระทบต่อฝ่ายทหารค่อนข้างมากการท้าทายต่ออธิปไตยของชาติต่อดินแดนเนี่ย มันเป็นเรื่องใหญ่ของฝ่ายทหารเขาพลโทภราดรเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันน้อมรับคำตัดสินของศาลขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีตัดสินใจดำเนินการขณะที่นายสุรนันท์เวชชาชีวะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีระบุว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งศาลแต่เพื่อความรอบคอบจะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพราะการคืนตำแหน่งจะกระทบกับพลตำรวจเอกวิเชียรพจน์โพธิ์ศรีอดีตเลขาธิการสมช.และโดยเฉพาะพลโทภราดรที่ต้องย้ายไปตำแหน่งที่เหมาะสมและไม่ขัดต่อกฎหมายด้วยนอกจากสถานการณ์ภายในประเทศยังมีการพูดคุยสันติภาพในภาคใต้ที่พลโทภราดรเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงและเป็นหัวหน้าทีมพูดคุยกับกลุ่ม BRN มีรายงานว่าทีมพูดคุยสันติภาพยังไม่ได้วางแผนเรื่องนี้แต่มีเสียงสะท้อนว่าให้พลโทภราดรเดินหน้าเรื่องภาคใต้ต่อในฐานะตัวแทนรัฐบาลอาจจะราบรื่นมากกว่าเพราะการสร้างความไว้วางใจกับฝ่าย BRN เดินหน้าไปไกลแล้วนี่คือโจทย์ที่รัฐบาลต้องแก้และอาจจะเป็นบทเรียนของฝ่ายการเมืองที่โยกย้ายข้าราชการโดยไม่สามารถอธิบายเหตุผลให้ศาลเชื่อมากกว่าการตอบแทนผลประโยชน์ทางการเมืองวราวิชชิมมณีไทย PBS รายงาน